สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย้มีตัวหัวเราะเต็มเลยนะฮะการแพทย์แปดนาทีครั้งนี้ครั้งที่695นะครับผมประจำวันนี้วันที่8 ตุลาคม 2563นะครับโอเคนี่ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วนะฮะเราก็มากันดึกอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่คุยง่ายๆนะฮะฟังง่ายๆนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของสาระทางการแพทย์นะครับเราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้เย้นะฮะซึ่งเนี่ยอ่านไม่จบนะฮะแต่ว่าอ่านไม่ได้สักยังไม่ถึง1 ใน 10เลยด้วยซ้ำนะครับ1 ใน 5นะครับแต่ว่าชอบมากนะครับชอบมากเล่มนี้นะฮะก็เป็นหนังสือชื่อว่า Life Hack นะครับ Move On ชีวิตเริ่มคิดแบบเล็กๆนะความเจ๋งคืออันนี้เป็นหนังสือญี่ปุ่นนะครับปกติเวลาอ่านเรื่องของไลฟ์แฮกเนี่ยจะเป็นของฝรั่งจะเป็นของตะวันตกจะแฮกนู่นแฮกนี่ใช้อะไรอ่ะอุปกรณ์นั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยโปรแกรมนั่นนู่นแต่อันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับก็เลยซื้อมานะครับเขียนโดยมาสึกะเตะโฮรินะครับแปลโดยคุณจุฬาลักษณ์กรสกุลนะครับนะเริ่มอ่านปกนะครับเราก็จะมาอ่านว่าเขาคือใครนะครับคือใครผู้เขียนคนนี้สั้นมากเลยนะประวัติเขาเป็นนักวิจัยนะเป็นบล็อกเกอร์นะฮะผู้ทำวิจัยเกี่ยวกับความแปรปรวนของสภาพอากาศในขั้วโลกเหนือนะครับไปพร้อมๆกับเขียนบล็อก lifehacking.jp นะครับก็คือของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแฮกไปซะทุกอย่างนะไอที IT, เครื่องเขียนนะมีผลงานหนังสือหลายเล่มนะครับเทคนิคการทำงานโซเชียลมีเดียนะครับจบปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของประวัติผู้เขียนซึ่งถือว่าสั้นมากนะสั้นมากโอเคเดี๋ยวนะก็สารบัญโอเคสารบัญนะครับคอนเทนต์เนี่ยก็มีเยอะนะฮะเซคชั่น00นะก็จะเป็นเรื่องของ7 Life Hack เปลี่ยนชีวิตนะครับเซคชั่น1บริหารเวลาเนี่ยเวลาเพิ่มได้นะครับเซคชั่นที่2จัดการทาสก์ต่างๆนะครับสั่งสมชัยชนะอันเล็กๆน้อยๆให้ได้มากนะฮะเซคชั่นที่3นะวิธีสร้างสมาธิและจัดการกับความเครียดนะสร้างกำลังใจในการทำงานอย่างเป็นระบบนะโหนะมาอ่านรวบรวมข้อมูลและเรียนรู้ลดปริมาณข้อมูลก่อนนำมาจัดการนะครับการสร้างสารความคิดแนวคิดและผลลัพธ์ที่ได้บางไอเดียที่มีแต่เราเท่านั้นที่จะคิดได้นะครับผมมีหลายเซกชันมากเลยนะครับจะอ่านหมดก็กลัวเสียเวลาความเจ๋งคืองี้มันจะเป็นตอนสั้นๆนะครับ1ตอน1ถึง2หน้าอย่างเงี้ยนะฮะ1ตอน1ถึง2หน้าอันนี้ก็เห็นไหมบทที่5บทที่6เนี่ยครับหน้าเดียวเองนะครับเมื่อวานอ่านจบอันนึงก็อยากจะรีบนำมาเล่าสู่กันฟังเลยนะฮะแฮกอันที่23นะลงตารางเวลาว่างในปฏิทินล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับหลายๆท่านนะฮะอาจจะใช้แอปพลิเคชันนะใช้ Google Calendar ใช้อะไรก็ตามนะลงตารางงานนะครับแต่เราไม่เคยลงตารางว่างโอ้โหแค่นี้นี่ก็โดนแล้วนะฮะโดยส่วนตัวในชอบมากนะครับเขาบอกว่าให้ลงตารางเวลาสำหรับพักผ่อนหรือผ่อนคลายนะฮะลงไปในปฏิทินด้วยเป็นอันดับแรกนะฮะก่อนลงตารางงานนะครับแล้วกำหนดไปเลยว่าห้ามไปแตะต้องมันอีกคือไม่ประชุมซ้อนน่ะในช่วงเวลาพักผ่อนนะครับเฮ้ยไม่เคยทำได้ฮะตัวเองไม่เคยทำได้เลยนะมีแต่ลงตารางออกกำลังกายแล้วก็เอางานมาทับแล้วก็ลบการออกกำลังกายออกซึ่งมันไม่ควรไงนะฮะมันไม่ควรเราควรจะมีเวลาพักผ่อนบ้างนะครับมีอะไรอีกฮะก็บอกว่าให้จัดการมังกรก่อนนะครับก็คือหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องของ prime time นะครับชีวิตคนเราจะแบบอะไรแต่ละวันเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะเขาให้ใช้เวลานั้นนะจัดการกับมังกรนะครับหรือว่าสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตก่อนในวันนั้นนะครับแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นนะอันนี้คือ life hack อันที่17นะครับมีอะไรอีกนะฮะนี่เขาบอกว่าให้รู้จักใช้เวลาอย่างละเอียดเป็นนาทีและวินาที
อันนี้ก็จะโหดไปหน่อยนะครับคือเขาบอกว่าอย่าใช้เวลาอย่างคร่าวๆเนี่ยนะให้แบ่งกิจวัตรประจําวันเป็นแบบครึ่งชั่วโมงแทนที่จะเป็น1ชั่วโมงนะครับนะควรจะแบ่งเวลาย่อยๆขนาดนั้นเลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถทําได้หลายอย่างมากขึ้นนะถ้าเราแบ่งเวลาละเอียดมากขึ้นอันนี้ก็เจ๋งดีนะครับอันนี้ฮะ Say yes ให้กับทุกโอกาสนะครับอันนี้แฮกที่6นะก็บอกว่าความสําเร็จเล็กน้อยในชีวิตในส่วนใหญ่เกิดจากโชคนะฮะหากมีความบังเอิญเกิดขึ้นมากขึ้นก็จะมีโอกาสสร้างความโชคดีให้เราได้นะครับให้บอกว่าลองเปลี่ยนกิจวัตรนะเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันดูถ้ารู้สึกว่าช่วงนั้นไม่ค่อยดีเช่นทําอะไรก็เหมือนเดิมเศรษฐกิจอะไรนะชีวิตด้านเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีด้านการงานก็ไม่ค่อยดีเขาบอกให้เปลี่ยนกิจวัตรนะเช่นลองเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านดูนะฮะไปร้านหนังสือเพื่อหาหนังสือแนวที่ไม่เคยอ่านมาก่อนนะครับไปคุยกับกลุ่มคนที่ปกติไม่เคยอยู่ด้วยคือเปลี่ยนคอนเท็กซ์นั่นเองนะเปลี่ยนกิจวัตรนะครับแล้วเราอาจจะเจอโอกาสใหม่ๆนะอยู่ที่เดิมมันก็โอกาสแบบเดิมไงเพราะนั้นเราต้องไปอยู่ที่ใหม่ๆนะครับแล้วก็ให้กลายเป็น yes man เพราะการที่เรากลายเป็น yes man เนี่ยมันจะทำให้เกิดโอกาสมากขึ้นนะครับเราจะพบกับโอกาสมากขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆในช่วงบทนำเนี่ยนะฮะคือรู้สึกเหมือนตัวเองมากเลยอะที่มีอะไรอะใช้โปรแกรม Evernote นะตัวเองเนี่ยใช้ Evernote มานานนะหลายปีนะเป็นโปรแกรมจดโน้ตนะครับใช้ Todoist นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันเหมือนกันนะตัวเองก็ใช้มานานแล้วนะเสียตังค์ด้วยนะฮะนะครับใช้อะไรอีกฮะสแกน Snap ก็คือถ่ายรูปเอกสารนะฮะแล้วก็สแกนตัวเองก็ใช้อยู่แล้วนะครับสมุดโน้ตโมสกรีนนะครับเนี่ยตัวเองก็ใช้เนี่ยตอนนี้พกติดตัวเลยนะโมสกรีนให้ดูนะในหนังสือเนี่ยนะเขียน Evernote นะใช้โปรแกรม Evernote นะครับใช้ Todoist นะ Todoist นะอันนี้คือโปรแกรมนะครับสมุดโมสกรีนเห็นไหมนะครับอันนี้ก็คือสแกนเอกสารตอนนี้ก็ใช้เป็นแอปพลิเคชันมีกระเป๋าเหมือนกันด้วยกระเป๋าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่เราก็จะพกกระเป๋าเก่งของเราใช่ไหมหนึ่งใบก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนะฮะเล่มนี้ชอบมากนะชอบมากๆจริงๆนะครับอ่านยังไม่จบนะฮะแต่ก็คิดว่าจะอ่านไปเรื่อยๆนะฮะมันเป็นต่อสั้นๆนะครับผมก็เอามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับนะฮะใช้เวลาไปประมาณเนี้ย7-8นาทีนะครับโซพีสวัสดีมาดึกเหรออืมงานยังไม่เสร็จเลยนะครับคุณพานภัยสวัสดีนะครับมาจากคลองลานกำแพงนะครับมีโอกาสจะขอญาติไปทานกล้วยนะกล้วยไข่กำแพงเพชรใช่ไหมนะครับนะมีโอกาสก็ถ้าได้ไปบรรยายแถวนั้นนะครับจะขอญาติไปเยี่ยมนะครับโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับแล้วก็มานอนดึกจังนะฮะก็งานไม่เสร็จฮะก็ต้องนอนประมาณนี้พรุ่งนี้มีผ่าตัดอีก4รายสู้ลุยนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับก็ขออนุญาตเหมือนเดิมนะฮะฝากกดไลค์เพจเขาเรียกว่าหมอเมนนะครับผมตอนนี้ก็ขอฝากอันนั้นละกันนะครับยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์8 นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ